น้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอานิสงส์ของการมีสัจจะสัจจะคือหนึ่งในคารวะธรรม4หรือคือหลักธรรมที่พวกเราบรรดาคารวะทั้งหลายควรยึดถือเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั่นเองซึ่งสัจจะเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานและสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในยุคนี้สังคมเราทำไมซื่อสัตย์น้อยลงหรือเราเองที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นมาเนิ่นนานจนเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจและปรับตัวอย่างกลมกลืนกับมันไปโดยไม่รู้ตัวแต่คงไม่ถูกนักถ้ามัวแต่ไปโทษสังคมโทษการเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้เพราะตัวเราเองนั่นแหละไม่หนักแน่นไม่เข้าใจและไม่มีสติพอจะทำเรื่องที่ถูกต้องชอบทำได้บางคนไม่ซื่อสัตย์จนกลายเป็นความเคยชินนิดหน่อยก็โกหกนิดหน่อยก็เล่นแง่ไม่เปิดเผยความจริงจนกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะแบบไม่รู้ตัวซึ่งหากยิ่งปล่อยไว้สักวันเราจะกลายเป็นคนเลอะแหละพบแต่ความตกต่ำมีแต่คนดูถูกไม่มีคนเชื่อถือและสุดท้ายก็ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีสัจจะมักทำอะไรก็สำเร็จเพราะสัจจะเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้นถ้ามีใครมีสัจจะจริงนะเดินจงกรมวัวควายยังไม่หายเลยโดยหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมมีสองตายายเขาพากันเดินจงกรมบนนอกชานเรือนตอนเดือนงายไอ้ขโมยมาลักควายนี่เรื่องตก30ปีแล้วสองคนตายายเดินจงกรมที่นอกชานเดือนงายถ้าไม่ได้ชั่วโมงไม่เลิกต้องได้ชั่วโมงก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอช้าช้าใครจะไปเหนือไปใต้ข้าไม่สนใจใครจะเรียกข้าก็ไม่รับปากแม้เดินดีเดินจงกรมมีสัจจะว่าเดินหนึ่งชั่วโมงควายอยู่ใต้ถุนขโมยมา4คนก็มาลักควายคนหนึ่งก็เฝ้าเจ้าของไว้คนหนึ่งก็ไปเฝ้าทางปากตรอกไว้คนหนึ่งตัดคอกใต้ถุนแล้วเอาควายออกมีควาย3ตัวควายอ้วนๆเอาควายไปแล้วเปิดเลยแล้วคนที่เหมือนเฝ้าเจ้าของยังอยู่สุนัขกลับหมดไม่รู้มันใช้สะกดหรืออย่างไรเราก็ไม่ทราบหรือดาวหมามันขึ้นเราไม่รู้เรียนหรือเปล่าดาวหมาขึ้นลักขโมยตอนนั้นถ้าไม่เรียนจะบอกให้เอาไหมดาวมาขึ้นหลับหมดเลยลักของได้ตอนนั้นนะอานิสงส์ของการเดินจงกรมควายออกนอกบ้านไปแล้วคนที่มันเฝ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเจ้าของดูว่าเจ้าของจะตื่นหรือเปล่าเดือนมันงายนี่มันก็อะไรไม่รู้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเอ๊ะผีสิงหรือยังไงก็เดินดูจนควายออกไปตั้งเยอะแล้วออกปากตรอกไปแล้วเออะไรกันนี่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขโมยที่เฝ้าคอกมันก็ถอยหลังเรื่อยมันอยากดูถอยหลังมาเรื่อยๆถอยหลังออกมาจากใต้ถุนเรื่อยๆก็ดูอะไรกันนึกว่าผีเรือนหรืออย่างไรเพราะไปลักควายมาหลายเจ้าไม่เคยมีผีอย่างนี้ขโมยไม่ได้เรียนเดินจงกรมถ้าขโมยมาเรียนซะแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะจะได้รู้ว่าเขาเดินจงกรมมันไม่รู้นี่ถอยมาเหยียบเอาหมาเข้าหมาตื่นหมดบ้านหมามีอยู่10ตัวเห่ากันใหญ่เลยควายที่เอาไปแตกกันหมดควายไม่หายนี่อานิสงส์เดินจงกรมนะมีข้าวของอะไรไม่ต้องไปจ้างใครเขาเฝ้าสองคนตายายก็เดินจงกรมไปสิถ้าไม่เดินก็หลับเลยอันนี้เรื่องจริงที่ผ่านมา30ปีแล้วมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคล้ายกันบ้านตะแปะแก่คนหนึ่งอยู่กัน2คนกับยายซิมเขานัดหมายกันนั่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงจำไม่ได้เวลานั่งแล้วใครจะเรียกมาหาใครใครจะลักขโมยไม่สนใจไม่ต้องฟังเสียง
ถ้านาฬิกาไม่กริ้งไม่เลิกตั้งสัจจะและพระที่คล้องคอก็ไม่มีเมียนั่งนู่นผัวนั่งนี่บ้านนั้นมีเครื่องลายครามเยอะแยะหมดแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งพร้อมสะโพกสองศอกได้มั้งขณะนี้ลูกสาวน่ะสามีเป็นนายพันเอกอย่าไปบอกชื่อเขาเลยเป็นลูกอาจารย์กองทัพอากาศเดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่ปลดเกษียณแล้วก็ได้ความว่าลูกสาวมาเยี่ยมเตี่ยกับแม่แล้วทีนี้เตี่ยกับแม่ก็นั่งบริกรรมพองหนอยุบหนอถ้าไม่ได้กำหนดไม่ออกถือสัจจะพอดีรถปิกอัพเข้ามาขโมยปล้นมี M16 มาก็ยิงยิงเลยยิงไม่ออกยิงโด่งออกแล้วโจรก็มาคลำดูที่คอสองคนก็ภาวนาพองหนอยุบหนอตลอดลูกสาวกำลังรับประทานอาหารอยู่กำลังจิ้มไก่ย่างใส่ปากเคี้ยวไปยังไม่ทันกลืนพอเสียงปืนโป้งปังทำไงก็รีบเข้าไปใต้เตียงไม้ชิงชังสูงคืบเดียวนะเข้าไปได้สะโพกเบ้อเร่อเข้าได้สบายมากแล้วก็ไก่ย่างยังอยู่ในปากมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งยิงก็ไม่ออกมันจะมาฆ่าตาแปะคนนี้มีเครื่องลายครามขนใส่รถหมดข้าวของเงินทองขนใส่รถใหญ่ซิมใหญ่ซิมพองหนอยุบหนอคิดหนอคิดหนอก็พองหนอยุบหนอต่อไปแม้เขาแน่จริงๆขโมยก็ขึ้นรถไปออกไปถึงตรอกนั้นร้อนถึงจักรินเทวราชสั่งมาตุลีเทพบุตรบอกให้สารวัตรใหญ่เข้าไปในตรอกนี้ให้ได้เกิดสังหรณ์ในใจตำรวจสารวัตรใหญ่เป็นพันตำรวจโทก็สั่งลูกน้องเข้าในตรอกนี้สิมันสงสัยก็เลยกันรถขโมยพอดีเลยพอส่วนรถขโมยมันเปิดไฟเห็นตำรวจมันก็โดดตำรวจโดดตามพอตำรวจโดดตามจับได้หมดผลสุดท้ายก็ถามว่าเอามาจากบ้านใครโจรก็บอกกับตำรวจว่าเอามาจากบ้านตาแปะนี่เลยถอยหลังกลับไปพอรถขโมยไปจอดรถสารวัตรใหญ่ไปจอดสองคนนั่งพองหนอยุบหนอยังไม่ออกจากกรรมฐานเลยตำรวจก็ปลุกตาแปะไม่ลุกสักประเดี๋ยวนาฬิกากริ้งตาแปะก็ออกพอดีเจอตำรวจบอกว่าเอไอผู้ร้ายบอกว่าเอาปืนยิงไม่ออกเลยคลำที่คอบอกว่าไม่มีพระไม่มีพระเครื่องรางของขลังแต่ยิงไม่ออกบอกนี่โดนปล้นรู้ไหมตะแปะบอกรู้แต่กำหนดได้ว่าอย่างนี้นะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่เข้าผลสมาบัติรู้เลยอยากได้เอาไปรู้หนอรู้หนอพองหนอยุบหนอต่อไปอยากได้เอาไปถ้าเป็นของลื้อลื้อเอาไปถ้าเป็นของอั้วอยู่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยากได้เอาไปอยากได้เอาไปพอพูดกันสักพักก็มีเสียงเรียกให้ช่วยตำรวจมองหาว่าอยู่ที่ไหนแปลกอยู่ใต้เตียงเวลาเข้าได้ออกไม่ได้สะโพกตั้งศอกเลยเข้าไปยกเตียงไม้ชิงชังออกมาไก่ยังอยู่ในปากจะกลืนก็ไม่กลืนไม่มีพองหนอยุบหนอเตี่ยกับแม่ทำลูกสาวไม่ได้ทำในที่สุดก็ได้ของคืนหมดแต่เตี่ยกับแม่ในที่สุดก็บอกตำรวจว่าไม่เอาเรื่องเอาความไม่ติดตามฝากหลวงไปแล้วแต่เถอะว่าเสียสละแล้วบอกว่าจะติดคุกติดตารางอโหสิกรรมแล้วพวกขโมยก็มากราบตาแปะกราบยายซิมแล้วตำรวจก็ถามว่าเป็นยังไงถึงยิงไม่ออกมีพระอะไรตาแปะบอกมีพระพองดอยุบหนอหรือเอาไปใช้เถอะยิงไม่ออกแน่พระพองหนอพระยุบหนอปืนยิงไม่ออกก็คือสัจจะความจริงและก็ว่าคล้องพระไปเป็นกิโลนะโป้งตายไปหลายรายเพราะไม่นึกถึงคุณพระอยู่ในใจเลยไม่มีสัจจะเสียสัจจะเอาพระไปคล้องเสียเวลาเปล่าๆพระพุทธเจ้าไม่ช่วยแน่อาตมาขอยืนยันน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูล
มาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์